ัสดีผู้เรียนทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันในหัวข้ อการสืบค้นงานวิจัยในประเทศไทยนะครับก่อนอื่นก็จะขอแนะนำตัวก่อนนะครับอาจารย์ชื่ออาจารย์ดร.ทิพย์เกษรินะครับสังกัดสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะครับซึ่งในการสืบค้นงานวิจัยในประเทศไทยนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะขอยกเว็บไซต์หนึ่งนะครับซึ่งจะมีประโยชน์กับผู้เรียนค่อนข้างที่จะมากนะครับนั่นก็คือเว็บไทยลิสต์นะครับซึ่งโดเมนที่อยู่นะครับก็คือเนี่ยครับ dcms.thailist.or.th/dcms นะครับเรามารู้จักโปรแกรมไทยลิสต์กันเลยนะครับโปรแกรมไทยลิสต์นี้นะฮะก็จะเป็นโปรแกรมซึ่งสังกัดของกับสกอนะครับซึ่งจะให้ผู้เรียนนะครับได้สืบค้นงานวิจัยบทความนะครับบทคัดย่อนะครับแล้วก็เอกสารงานวิจัยต่างๆนะครับจากผู้วิจัยนะครับทุกประเภททุกแขนงนะครับในประเทศไทยนะครับการใช้งานนะครับโปรแกรมไทยลิสต์นะครับก็จะมี2ส่วนนะครับส่วนทั่วไปนะครับก็คือผู้ใช้ทุกคนสามารถสืบค้นได้ในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่สังกัดกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษานะครับอีกอันนึงก็คือเมื่อเราใช้โปรแกรมนี้นอกสถานศึกษาที่สังกัดกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเราจะต้องเป็นสมาชิกของเขาก่อนนะครับเรื่องการสมัครสมาชิกเดี๋ยวเราจะยกไว้ในหัวข้อถัดไปนะครับเริ่มแรกนะครับเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาของตัวเว็บไทยลิสต์เขานะครับวิธีการที่เราจะสืบค้นงานวิจัยนะครับก็จะอยู่ที่หัวด้านบนนะครับหัวด้านบนเราก็จะเลือกที่ตัว basic search นะครับก็เป็นการสืบค้นขั้นพื้นฐานนะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปนะครับก็จะเจอตามหน้าจอนี้นะฮะก็จะมีให้เรากำหนดนะครับฟิลต่างๆในการสืบค้นนะครับเราสามารถสืบค้นได้จากทุกเขตข้อมูลชื่อเรื่องนะครับแล้วก็ชื่อผู้แต่งนะครับแล้วก็คีย์เวิร์ดอื่นๆนะครับส่วนตัวเมนูไอสิ่งที่ต้องการจะสืบค้นนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ให้เราใส่คีย์เวิร์ดลงไปว่าเราจะสืบค้นเกี่ยวกับอะไรนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะสืบค้นเกี่ยวกับเลือกได้ว่ามหาวิทยาลัยอะไรนะครับวิทยาลัยอะไรหรือสถาบันไหนนะครับทางเลือกสำหรับการสืบค้นนะครับอย่างที่ได้แจ้งไปเมื่อกี้นะครับก็จะมีทุกเขตข้อมูลชื่อเรื่องชื่อผู้สร้างหัวเรื่องผู้สร้างสรรค์ผลงานชื่อปริญญาสาขามหาวิทยาลัยนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นคำที่ต้องการจะสืบค้นนะครับตัวนี้เขาจะยกตัวอย่างเป็นหัวข้อทางด้านจิตวิทยานะครับแล้วก็เลือกเป็นหัวเรื่องนะครับแล้วก็กำหนดเป็นทุกมหาวิทยาลัยนะครับเมื่อเรากำหนดคีย์เวิร์ดที่เราต้องการที่จะสืบค้นเสร็จนะครับเราก็คลิกที่ตัวคำว่าค้นหานะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราคลิกค้นหาเสร็จนะครับเขาก็จะเป็นการแสดงผลหน้าจอออกมานะครับคราวนี้ก็จะมีหลายชื่อเรื่องเลยนะครับเราก็มีหน้าที่ว่าเราก็คลิกดูว่าเราสนใจหัวข้อตรงไหนเราก็คลิกเข้าไปดูนะครับงานวิจัยตัวนั้นนะครับด้านขวานะครับจะเห็นเป็นชนิดของเอกสารนะครับปีที่ทำการวิจัยและมหาวิทยาลัยนะครับเมื่อเราคลิกเรื่องที่เราสนใจนะครับเราก็จะเห็นนะครับข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อเรื่องชื่อผู้แต่งนะครับมหาวิทยาลัยประเภทของงานวิจัยนะครับแล้วเขาก็จะบอกเราว่าเป็นงานวิจัยประเภทไหนนะครับปอโทปอเอกหรือว่าจะเป็นบทความวิจัยนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับด้านล่างนะฮะด้านล่างตัวสำคัญที่สุดเลยนะครับในสิ่งที่เราต้องการค้นหาก็คือตัวนี้จะเป็นตัวไฟล์นะครับไฟล์งานวิจัยทั้งหมดนะครับที่อยู่ในเล่มวิจัยของเขาเราสามารถที่จะดาวน์โหลดออกมาแล้วก็เอามาศึกษานะครับเพื่อเป็นแนวทางในการทำวิจัยของเราได้นะครับเมื่อเราเลือกไฟล์ที่เราต้องการที่จะดาวน์โหลดออกมาได้นะครับทุกครั้งในการที่เราจะดาวน์โหลดเราจะต้องคลิกยอมรับเงื่อนไขของเขานะครับเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะคลิกนะครับเลือกดาวน์โหลดไฟล์จาก local หรือ Thai list นะครับเลือกอันใดอันหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็จะมีขึ้นนะครับมีขึ้นให้เซฟไฟล์นะครับเราก็เลือก directory ที่เราต้องการจะเซฟนะครับ
เมื่อเราเซฟไฟล์เสร็จนะครับคราวนี้เราก็ลองเปิดดูไฟล์ที่เราเซฟมานะครับเห็นไหมฮะตัวนี้นะครับเราก็จะสามารถที่จะดูไฟล์งานวิจัยดูข้อมูลงานวิจัยของเขาได้เพื่อเป็นแนวทางนะครับในการวิจัยของผู้ที่จะศึกษานะครับนี่ก็จะเป็นการสืบค้นงานวิจัยเบื้องต้นจากเว็บไทยลิสต์นะครับผู้ที่ศึกษาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเว็บนี้จะเป็นเว็บที่ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์พอสมควรนะครับเนื่องจากว่าการสืบค้นงานวิจัยนะครับเราก็จะมีประเด็นก็คือความยุ่งยากของมันนะฮะเราก็จะต้องไปสืบค้นตามห้องสมุดนะครับบางครั้งงานวิจัยหลายๆเรื่องของเราอาจจะอยู่ต่างมหาวิทยาลัยนะครับเราใช้โปรแกรมไทยลิสต์ตัวนี้หนึ่งข้อดีของมันก็คือหนึ่งเราสามารถลดระยะเวลานะครับในการสืบค้นของเราได้สองเราสามารถปริ้นเอกสารนะครับเพื่อนำมาศึกษาต่อได้นะครับ3เราจะมีแนวทางนะครับในการศึกษาค้นคว้าวิจัยเนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับและอีกอย่างนึงก็คือเราสามารถสืบค้นแล้วก็เรียนรู้ได้ทุกแหล่งนะครับทุกที่ทุกเวลานะครับโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับแต่ก็มีข้อจำกัดอยู่อย่างนึงอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าเมื่อเราไปใช้ตัวโปรแกรมนี้นอกสถานศึกษานะครับที่สังกัดกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษานี้นะครับเราจะต้องสมัครสมาชิกนะครับเพื่อการใช้งานก่อนนะครับเมื่อเวลาเราเอาออกไปใช้นะครับเราจะดาวน์โหลดไฟล์ข้างนอกนะครับเขาจะไม่ให้เราดาวน์โหลดเลยเหมือนอยู่ในสถานศึกษานะครับเขาก็จะขึ้นมาให้เราล็อกอินเป็นยูเซอร์เป็นพาสเวิร์ดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะใช้ไม่ว่าจะในหรือนอกนะครับทางที่ดีนะครับเราควรจะสมัครสมาชิกเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้การสืบค้นงานของเรานั้นไม่สะดุดนะครับแล้วก็รวดเร็วสะดวกนะครับกับการสืบค้นข้อมูลนะครับส่วนเรื่องการสมัครสมาชิกนะครับเว็บไซต์ไทยลิสต์นะครับของเรานะครับเราก็จะมาพูดคุยกันนะครับในพาสถัดไปนะครับโอเคครับ